ผู้ชมครับวันนี้แดนนี่จะสามารถทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เชิญติดตามชมได้เลยครับแม่เสียงหน้ามีอะไรโผล่มานะถึงแล้วนะครับเมื่อกี้ข้ามแนะนำแล้วนะครับถึงมาที่นี่นะครับผู้ชมนะครับผมว่าจะถึงแล้วนะครับตรงนี้เลยเหมือนในรูปนะครับทางนะอ๋ออันนี้คือสำหรับสวดมนต์นะครับแต่แล้วนี่อยากรู้ว่าทำไมจะดีเอียงนะเดี๋ยวไว้ไปถามคนในพื้นที่สิฉันว่าได้คำตอบแน่ๆแต่ตอนนี้ไปถ่ายรูปกันไหมแหมอุตส่าห์มาถึงแล้วนะเฮ้ยมีโลโก้กอยสไปไทยแลนด์คุ้นๆภารกิจทั้งหมดวันนี้คุณผู้ชมนะครับได้รับภารกิจมานะครับภารกิจแรกคือทำหาเครื่องปั้นดินเผาแล้วทำออกมา1ชิ้นนะครับผมไม่รู้ว่าเครื่องอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้จะตามหานะครับตอนที่ท่านจะไปชมหมู่บ้านเห็นครับเครื่องปั้นดินเผาอยู่ตรงไหนนะครับเครื่องปั้นเข้าไปข้างในค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เช่าจักรยานไปตลาดนะครับ40บาททั้งวันค่ะจริงเหรอครับได้ครับจัดเวลาเอาคันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับที่ตลาดอยู่ตรงไหนนะครับฉันว่าลักษณะนี้หลงทางใช่ไหมนั่นไงแดนนี่เอ้ยฉันว่าเอาจักรยานไปคืนเขาเถอะยิ่งปั่นยิ่งหลงพี่ครับพี่ไม่ได้บอกผมว่าตลาดอยู่ตรงนี้เองเขาก็หนูไม่ถามพี่พี่นี่มันปัจจัยการเล่นไงเมื่อกี้ลงทางอยู่นานมากครับนั่นไงทำไมไม่ถามพี่เขาก่อนนะโอ้ยไปนู้นเลยค่ะด้านขวาอ๋อเหรอครับช้อปปิ้งวิ่งไปวิ่งมาลงทางอยู่นานเป็นไรค่ะใจเย็นๆอย่าหักโหมมากครับผมจอดจักรยานแป๊บเดียวตอนนี้เราอยู่ที่ออตบวิลเลจแชมเปี้ยนนะครับคือต้องการทำภารกิจเราก็ต้องหาขนมที่มีขึ้นชื่อตรงไหนครับตรงไหนครับอ๋อได้ได้อยู่ขวามือใช่ไหมที่นู้นมีขนมที่ขึ้นชื่อใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวไปที่นู้นครับขอบคุณครับเมื่อกี้พี่คนนี้บอกว่าร้านนี้ขนมอร่อยมากครับขนมขึ้นชื่อครับขนมโคดูน่ากินมากขนมขึ้นชื่อทีโกเก็ตมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นข้าวแช่ค่ะส่วนถ้าเป็นขนมก็ขนมมงคลแล้วก็อันนี้เสน่ห์จันจากมงกุฎทองเอกค่ะอันนี้ใช่ไหมค่ะทองหยิบทองหยอดไว้ทองไม่ขนุนเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างครับมันจะเป็นแป้งค่ะแป้งกับไข่แดงเอามากวนใช้เวลากวนประมาณกี่ชั่วโมงนะแม่กี่ชั่วโมงสองชั่วโมงปะประมาณสองชั่วโมงแต่กวนได้เจ็ดครั้งค่ะอันนี้ด้วยค่ะขนมไทยรออันนี้นะครับขนมหวานขนมหวานก็มีขนมหยิบขนมหยอดฝอยทองไม่ขนุนแล้วก็พวกขนมชั้นเนี่ยค่ะพี่แนะนำขนมอันไหนนะครับฝอยทองอะขนฝอยทองอันไหนนะครับอันนี้ใช่ไหมครับทองหยิบฝอยทองหยอดคุณชิมได้เลยนะคะได้ได้ครับอันนี้เป็นแป้งเหรอครับอันนี้เป็นถั่วกวนแล้วก็มาชุบน้ำเชื่อมอร่อยกับไข่แดงชุบไข่แดงแล้วก็ไปชุบน้ำเชื่อมฝอยทองคุณลองชิมฝอยทองสิครับหวานน้อยเนื้อนุ่มค่ะฝอยทองนะครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างครับพี่บอกว่าขึ้นชื่อที่นี่นะครับอร่อย
งั้นกินขนมชั้นไหมโอ้ขนมชั้นได้ครับอันนี้เป็นแป้งด้วยใช่ไหมครับเป็นแป้งค่ะอันนี้เป็นของโอท็อปนะคะอันนี้นะครับเป็นของโอท็อปขึ้นชื่อคืออะไรโอท็อปเขาเรียกโอท็อปของดีประจำจังหวัดเนี่ยโอท็อปโอท็อปของจังหวัดนนทบุรีอ๋อนนทบุรีคือจังหวัดชื่อโอท็อปเหรอครับแหมเป็นคนตลกเหมือนกันนะเนี่ยโอท็อป5ดาว5ดาวพวกนี้มันจะขึ้นชื่อแบบอ๋อเข้าใจแล้วแบบโรงแรม5ดาวอ่ะของมันมีชื่ออ๋อผมไม่รู้ก็เลยถามอร่อยจริงๆถ้าคุณผู้ชมมีเวลาว่างครับมาเที่ยวที่นี่นะครับเพราะว่าอร่อยมากครับชื่อถึงแล้วจ๊ะจ๊ะจ๋าถึงแล้วจ๊ะจ๋าอันนี้นะครับควายทองเหรอควายทองควายทองน่าเอาอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับรวมกันไหมหรือเอาเป็นกล่องๆเอาร่วมกันครับร่วมกันรวมกันนั่นพูดผิดจนป้าพูดเพี้ยนไปด้วยแล้วนะพี่ครับผมชอบขนมนี้มากนะครับพี่สอนวิธีการทำขนมนี้ได้ไหมครับแต่วันนี้มันปิดเครื่องแล้วอะค่ะเอาจริงเหรอครับโอ้โหเสียดายมันหมดแล้วอะของที่จะทำมันหมดแล้วอ๋อเพราะว่าตอนนี้มันเย็นแล้วค่ะอดทำขนมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็อธิบายให้รู้ว่าทำได้ยังไงนะครับอันนี้เราก็เอาไข่อะเอาไข่แดงมาแยกเสร็จแล้วเราก็เอาไปโรยในน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมคืออันนี้หรอครับเนี่ยน้ำเชื่อมค่ะเราโรยเสร็จแล้วแล้วเราก็มาผึ่งใส่น้ำพักแล้วเราก็มาม้วนให้เป็นตัวอย่างเงี้ยน้ำเชื่อมมีอะไรบ้างคือน้ำตาลหรอครับก็น้ำตาลเนี่ยน้ำตาลขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับจ้าสวัสดีค่ะภารกิจนี้ไม่ผ่านแน่นะนี่อ่ะไม่เป็นไรไปลุยกันต่อเอาหยุดทำอะไรนะนี่อ๋อแวะทำบุญแม่หน้าตาหล่อใจยังหล่ออีกนี่แหละว่าที่ลูกเขยไทยแลนด์สุดยอดครับขอบคุณมากครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับกวนนะครับขอเล่นเพลงหนึ่งได้ไหมครับครับผมเฮ้ยพี่ใจดีมากครับขอบคุณครับเมื่อกี้เห็นพี่ก็เลยอยากเล่นกีตาร์ขอปรบมือให้เลยนะนี่นายเยี่ยมมากคุณผู้ชมนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับภารกิจที่อันนี้ได้รับมาแต่ว่าเมื่อกี้เห็นพี่คนนี้เล่นกีตาร์นะครับเรารู้สึกว่าอยากช่วยเหลือหมากับแมวในประเทศไทยนะครับก็เลยมานั่งร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์นะครับIt's amazing how you can speak right through my heart